สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2560พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาสเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริกประจำปีการศึกษา2557ถึง2558วันนี้เวลา 15:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาสเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริกประจำปีการศึกษา2557ถึง2558โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,180 คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาขั้นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตย่อมผ่านการศึกษาเรียนรู้วิชาการขั้นสูงมาหลากหลายสาขาคนในสังคมนิยมยกย่องว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีที่จะสามารถสร้างความดีความเจริญให้บังเกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะแก่ตนเองเท่านั้นแต่รวมทั้งสังคมส่วนรวมด้วยบัดนี้ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาบัตรอันแสดงถึงความสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับโดยสมบูรณ์แล้วจึงชอบที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเกียรติโดยตั้งใจมุ่งมั่นและหมั่นพยายามให้เต็มกำลังสติปัญญาที่จะนำวิชาความรู้อันเกิดจากการศึกษาฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยนี้ไปปฏิบัติใช้อย่างมีวิจารณญาณให้ได้ผลตามหลักวิชาการและจุดมุ่งหมายบังเกิดเป็นความสำเร็จก้าวหน้าทั้งในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทั้งปวงหากแต่ละคนประพฤติปฏิบัติตนได้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถสร้างความดีความเจริญให้แก่ตนสังคมตลอดถึงประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิและสมกับเกียรติของผู้มีการศึกษาดีแท้จริง